เป๊กสัญชัยขอหวานเอาใจเมียโพสต์คลิปครบรอบวันแต่งงาน15ปีแก้ตัวจำปีผิดเป๊กสัญชัยขอหวานเอาใจเมียโพสต์คลิปครบรอบวันแต่งงาน15ปีแก้ตัวจำปีผิดเป๊กสัญชัยขอหวานหลังเป๊กสัญชัยเองตระกูลตั้งใจเซอร์ไพรส์ภรรยาโพสต์รูปภาพคู่ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนดาดฟ้ายามราตรีแต่ดันเขียนแคปชั่นนับปีผิดในวันสำคัญของชีวิตคู่จนธัญญาธัญญาเรศไลน์มาด่าบอกวันครบรอบแต่งงาน15ปีไม่ใช่14จนแฟนคลับและเพื่อนๆต่างพากันขำและเอ็นดูเป๊กในความพยายามทำสิ่งน่ารักให้กับคนที่รักเป๊กอวดภาพหวานคู่ธัญญาฉลองครบรอบแต่งงานมีจุดพีคเมียไลน์มาด่าธัญญาเซอร์ไพรส์แท็กน้องเขยแจงเจ้าสาวเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเป๊กสามีรอบนี้เป๊กสัญชัยแก้ตัวโพสต์คลิปวิดีโอวันครบรอบแต่งงาน15ปีกับภรรยาสาวด้วยบทเพลงคู่รักฟินาเล่ LOVEINFIN ซองโดยแคทริยาอิงลิชพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า15ปีผ่านไปธัญญาขีดล่างริยะ Final Wedding Studio มาเจนต้าขีดล่าง Thailand ขีดล่าง Official Scene ขีดล่างมาดามเมฟินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมม่วงครองเมืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียยืนหนึ่งงานนี้เอาใจเมียโดยเฉพาะนับปีไม่ผิดแน่นอนจนกระทั่งแฟนคลับต่างเข้ามาแซวในความหวานของทั้งคู่ถึงวันแต่งงานของสาวธัญญาที่ไม่ว่าจะวันนั้นหรือวันนี้ก็ยังสวยไม่เปลี่ยนเรียกว่าการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆสมฉายาเมียหลวงยืนหนึ่ง เพลงควงเป๊กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมเพลงควงเป๊กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมเพลงควงเป๊กหลังจากที่ต้องห่างกันเพราะเป๊กเสรณีชาญวีรกูลแฟนหนุ่มของเพลงชนธิดาอัศวเหมต้องไปรับใช้ชาติเป็นทหารโดยก่อนหน้านี้สาวเพลงก็เพิ่งได้ไปเยี่ยมและเผยให้เห็นช็อตหวานที่ทั้งคู่สวมกอดกันหลังจากไม่ได้เจอกันนานกว่า1เดือนเต็มและหลังจากฝึกเสร็จก่อนจะต้องเข้ากรมไปอีกครั้งเพลงเป๊กก็ได้ใช้ช่วงเวลาอันพิเศษด้วยกันซึ่งเป็นการฉลองวันเกิด26ปีของเพลงในปีนี้โดยทั้งคู่ได้ควงกันดินเนอร์สุดหวานบนตึกสูงบรรยากาศรอบๆมองไฟของตึกอื่นๆในกรุงเทพพยายามค่ำคืนสุดโรแมนติกโดยหนุ่มเป๊กก็ได้โพสต์รูปหวานอวยพรวันเกิดเพลงไว้ด้วยว่า Happy Birthday My Dear Rest ครูทิกแอนทินYou and I Always ปีนี้ของขวัญวันเกิดไม่ทันได้จัดหาให้เนื่องจากเพิ่งฝึกทหารเสร็จแต่ฝึกเสร็จตรงกับวันเกิดพอดีถือว่าเป็นของขวัญก่อนนะครับ P.S.Thank sister at Louise Ta and brother at Joe A try for this big bucket เครื่องหมายสี่เหลี่ยม P Pravo Together ด้านสาวเพลงเองก็ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมบรรยายซึ่งว่าขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าในเวลาใดเราก็จะคอยอยู่เคียงข้างกันแบบนี้เสมอและตลอดไปขอบคุณที่รักกันและขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเป็นคู่กันพลทหารเสรณีชาญวีรกูลขอบคุณโชคชะตาทำให้เราได้ห่างกันที่เราไม่ได้พบและพูดคุยกันความห่างไกลทำให้เราได้รู้ว่าความรักและความห่วงใยที่เรามีให้กันมันมากเพียงใดภูมิใจที่เป๊กได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากประสบการณ์ครั้งนี้ความอดทนอดกลั้นความมีระเบียบมิตรภาพและที่สำคัญคือความคิดถึงเป๊กของเพลงทำได้Be proud of yourself จากนี้ไปก็สู้ๆนะคะ ศาลยกฟ้ององค์คดีครูชลธีฟ้องหย่าครูปุ้มทนายแจงเดินหน้าอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษายกฟ้องคดีครูชลธีฟ้องหย่าครูปุ้มแต่คาดมีอุทธรณ์ต่อแน่
ด้านครูปุ้มฝากบอกยังรอครูชลทีและจะไม่ยอมหย่าหวังรักษาสมบัติและชื่อเสียงของครูชลทีไว้ต่อไปกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนกรณีครูเพลงชื่อดังนายสมนึกทองมาชลทีทานทองวัย83ปีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งปี2542เจ้าของฉายาครูเพลงเทวดาได้ฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสกับนางศศิวิมลทองมาหรือครูปุ้มอดีตภรรยาวัย51ปีหลังจดทะเบียนสมรสกันในปี38อยู่กินกันมากว่า30ปีซึ่งได้มีการฟ้องหย่ากันมานานตั้งแต่ปี57แล้วสาเหตุเพราะทนความหึงหวงของอดีตภรรยาไม่ไหวมีการทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายรวมถึงข่าวความสัมพันธ์กับลูกศิษย์สาวคนสนิทตามที่เป็นข่าวไปแล้วล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่17ธันวาคม2563ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนัดอ่านคำพิพากษาโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเดินทางมาถึงที่ศาลได้ขึ้นไปรับฟังคำพิพากษาทันทีครูชลทีทานทองขึ้นศาลเผชิญหน้าครูปุ้มฟ้องหย่าเมียเก่าพร้อมแต่งใหม่สาวรุ่นลูกจบแล้วไกล่เกลี่ย5ชั่วโมงคดีครูชลทีฟ้องหย่าครูปุ้มชื่นมื่นจับมือประคองเดินลงศาลเมียสุดงงยังไม่ได้หย่าครูชลทีฟ้องเรียกทรัพย์สมบัติทั้งหมดเผยอยู่กับสาวคนใหม่จอกฟ้องหลังเข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษาของศาลเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงทางด้านนางศศิวิมลทองมาหรือครูปุ้มพร้อมด้วยทนายความได้ออกมาจากห้องพิจารณาคดีก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในวันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคำฟ้องหย่าทุกข้อที่ทางโจทก์คือครูชลทีได้ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรสกับครูปุ้มทำให้ไม่สามารถเป็นเหตุฟ้องหย่าได้สำเร็จซึ่งก็คาดว่าทางฝ่ายของครูชลทีน่าจะมีการยื่นอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายแน่นอนครูป้องกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ศาลให้ความเป็นธรรมกับตนเองซึ่งถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนเราเมื่อตั้งอยู่บนความถูกต้องก็จะไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้โดยครูปุ้มได้ฝากถึงครูชลทีว่าตนเองรวมถึงลูกทั้งสองคนยังคงเฝ้ารอครูชลทีอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมและในเดือนมกราคมปีหน้าทางลูกชายของครูชลทีจะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายนับแสนบาทถึงอยากให้ครูชลทีติดต่อกลับหาลูกชายด้วยส่วนในประเด็นที่ทางฝั่งของครูชลทีจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อดำเนินการฟ้องหย่ากับตนต่อไปหรือไม่นั้นก็ถือเป็นเรื่องของทางฝั่งครูชลทีแต่ตนเองขอยืนยันว่าจะไม่ยอมหย่าอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก็เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของครูชลทีเอาไว้ให้กับลูกทั้งสองคนรวมถึงรักษาชีวิตของครูชลทีไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ขณะที่ด้านของครูชลทีพร้อมทนายความเมื่อรับฟังคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีเสร็จเรียบร้อยได้เดินทางกลับออกจากศาลไปทันทีก่อนที่นายดนุเดชสิริวงศ์ตระกูลทนายความของครูชลทีจะออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าหลังได้รับฟังคำพิพากษาของศาลเสร็จเรียบร้อยครูชลทีมีท่าทางที่เรียบเฉยและน้อมรับในคำพิพากษาของศาลซึ่งทางฝั่งของครูชลทีเองก็คงจะเดินหน้าขอใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไปชุมนุมกลางศาลครูชลทีครูปุ้มปะทะลั่นมาหย่าแล้วค่อยเผาผีหย่าอาฆาตครูปุ้มฟ้องเลขาสาวทำบ้านแตกลูกสองคนครูชลทีติดต่อพ่อไม่ได้การ์ดเข้ม